The Standard ร่วมกับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจัดงาน Step Life Marathon งานวิ่งมาราธอนที่ให้แรงบันดาลใจและเป็นกันเองวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดอุทัยธานีกับรูทวิ่ง3ระยะ12กิโลเมตรท้าทายระดับบิกินเนอร์21กิโลเมตรอัพสเปคความท้าทายสู่ฮาฟมาราธอนและ42.195กิโลเมตรฟูลมาราธอนที่เก็บครบทุกไฮไลท์ของตัวเมืองอุทัยธานีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ที่ race.thai.1 The Standard Member รับส่วนลดพิเศษ 25% แล้วมาเจอกันที่งาน Step Life Marathon พรุ่งนี้จะมีพรีเซนต์ใช่ไหมเออก็ต้องพยายามหน่อยละฮึบนิดนึงหมายถึงแบบอ่ะพยายามที่จะจำให้ได้พยายามจะทำงานให้ดีให้พรุ่งนี้ผ่านไปพรุ่งนี้ผ่านไปปุ๊บหายใจโล่งสบายอันนี้โอเคแต่บางทีการทำอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ไหวการที่เราแบบตะบี้ตะบันดันทุลังแล้วก็ผลัก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 แต่บางทีแรงพยายามแบบนั้นถ้ามันใช้มาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเอาจริงๆมันก็มีเอฟเฟกต์กับร่างกายจิตใจเหมือนกันแล้วก็มีคนถามแล้วใช่พยายามถึงแค่ไหนอะถึงจะพอโหอันเนี้ยค่ะต้องวิ่งกลับเข้าไปในโลกภายในของใครของมันเท่านั้นต้องมอนิเตอร์ตัวเองว่าใจตรงนี้ของตัวเองเป็นยังไงบ้างอายุโอเคเอพิโซดนี้กับดุดาวัฒนประกรณ์นะคะจะคุยกันเรื่องของความพยายามเราได้ยินกันมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของความพยายามนะคะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าคนเราต้องพยายามสิไม่งั้นมันจะประสบความสำเร็จได้ยังไงแต่มันก็มีหลายๆเอพิโซดที่ผ่านมาที่อายุโอเคชวนคุยว่าเฮ้ยแต่บางทีการทำอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ไหวการที่เราแบบตะบี้ตะบันดันทุลังแล้วก็ผลัก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 ให้ตัวเองมันเข้าไปอยู่ในเหมือนแบบเกลียวที่มันปีนแล้วแล้วเราไปโดนบดอยู่แบบนั้นมันก็เบียดเบียนร่างกายแล้วก็จิตใจเพราะฉะนั้นเราจะให้ทำยังไงเราจะไม่ให้พยายามเลยแบบปล่อยไปตามจังหวะธรรมชาติคุณดุดดาวคะก๊อกก๊อกก๊อกลืมตาดูโลกใบนี้สักทีว่าแบบว่าทำแบบนั้นมันอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ตรงไหนแล้วทำไมเราถึงชวนมาดูเรื่องของความพยายามเอาจริงๆลองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเราจะสัมผัสถึงแรงพยายามที่ตัวเองใช้ในแต่ละวันอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าลองมองไปรอบๆเราก็จะเห็นว่าช่วงเวลายากๆแบบนี้หลายคนใช้แรงพยายามบางคนเรียกแรงฮึดซึ่งไม่เหมือนกับแรงพยายามนะคะพยายามมากเลยพยายามที่มันผ่านทะลุไปได้แต่ละวันหรือบางคนอยู่ในช่วงตกหลุมอยู่ก็ต้องใช้แรงพยายามนี่แหละที่จะแบบทะลุมันออกมาให้ได้เรามาดูแรงของพยายามที่เราจะพูดถึงกันดีกว่าว่ามันมาแบบไหนคือหลายคนจะมีเหมือนลักษณะนิสัยที่แบบชอบการพยายามจะทำอะไรหนึ่งอย่างเนี่ยลองนึกภาพเพื่อนก็ได้ค่ะเราจะมีบางคนเพื่อนบางคนที่เรารู้จักแล้วจะแบบพอจะทำปุ๊บเขาก็ทำอ่ะก็แค่ทำแต่มันจะมีเพื่อนบางคนที่เราเคยรู้จักหรือผ่านตาที่แบบจะทำอันนี้เหรอไหนยังไงมาสิมาเดี๋ยวฉันทำเหรอเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องอย่างนี้นะเฮ้ยเราจะต้องทำอย่างนั้นให้ได้แบบโหมันมีแรงแบบอัดชุดอะไรมาบางอย่างซึ่งไม่ได้มีอะไรผิดเลยค่ะแต่บางทีแรงพยายามแบบนั้นถ้ามันใช้มาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเอาจริงๆมันก็มีเอฟเฟกต์กับร่างกายจิตใจเหมือนกันคือจริงๆแรงพยายามเราใช้ทุกวันนะคะเราลุกขึ้นมาเดินเหินเรากินข้าวเราเดินไปทำงานเราคุยกับเจ้านายเราคุยกับทีมเนี่ยมันมีแรงพยายามเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเอฟเฟกต์อยู่ในนั้นอยู่แล้วไม่งั้นเราก็ขยับไม่ค่อยได้หรอกแต่พอพูดถึงแรงพยายามที่มันแบบพุชมากๆแบบใส่แรงมากๆแบบเนี้ยแน่นอนมันดึงเอาแรงกายมาใช้แล้วแรงใจคือเวลาเราพยายามเนี่ยเราก็จะโฟกัสมากๆข้างในมันก็จะตึงมากๆแล้วมันก็จะพุ่งมากๆมันก็จะดึงกำลังภายในมาใช้เยอะมากๆมันมี mental resource บางอย่างซึ่งมันควรจะอยู่ภายในระยะเวลาที่มันสั้นๆค่ะเช่นอ่ะพรุ่งนี้จะมีพรีเซนต์ใช่ไหมเออก็ต้องพยายามหน่อยละฮึบนิดนึงหมายถึงแบบอ่ะพยายามที่จะจำให้ได้พยายามจะทำงานให้ดีให้พรุ่งนี้ผ่านไปพรุ่งนี้ผ่านไปปุ๊บหายใจโล่งสบายอันนี้โอเคแต่เมื่อไหร่ก็ตามค้นพบโอ้โห
เวลาจะทำอะไรมันต้องพยายามทุกเรื่องเลยโอ้โหเดี๋ยวเย็นนี้ต้องทำให้แฟนประทับใจให้ได้พรุ่งนี้หัวหน้าจะต้องประทับใจให้ได้กลับบ้านเดี๋ยวเราจะต้องทำให้ทุกอย่างมันดีเดี๋ยวลงโซเชียลมีเดียมันจะต้องมีอะไรดีๆออกมาเขียนให้ได้เดี๋ยว Instagram รูปไหนที่มันจะโอ้โหกับทุกเรื่องแบบเนี้ยพอเราดึงความพยายามให้มันอยู่ยาว cover ไปหลายๆเรื่องแบบเนี้ยอยากให้รู้เลยว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่รู้ตัวเหนื่อยข้างในทำงานเยอะมากแล้วก็หนักมากค่ะบางคนในสายจิตวิทยาเขาจะบอกว่าบางทีคนที่พยายามมากๆเนี่ยอาจจะติดนิสัยมาตั้งแต่เด็กๆเวลาที่เขาอยากจะได้การตอบสนองจากคนที่เลี้ยงดูเขามากๆแล้วเขายังไม่ได้เช่นเขาอยากให้คนชื่นชมหรือมองเห็นหรือว่าฟังในตัวเขาแต่เผอิญว่าพอเขามีอารมณ์บางๆหรือใช้ชีวิตแบบปกติเรียบง่ายยังไม่ได้เขาก็เลยคิดว่าเขาต้องใส่แรงทำอะไรที่มันมากขึ้นพยายามมากขึ้นหรืออาจจะมีความรู้สึกลึกๆว่าแบบเฮ้ยฉันยังทำดีไม่พอจนกว่าจะได้สิ่งนั้นเลยมันก็เลยติดเป็นนิสัยว่าแบบเฮ้ยจะทำอะไรมันต้องพยายามมันต้องพยายามแล้วพอพยายามปุ๊บไอ้การพยายามมันก็เป็นแอคติ้งมันใหญ่ขึ้นผลลัพธ์ที่ได้มันก็แบบเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นคนรอบๆเห็นมากขึ้นแล้วเขาก็หันมาโอ้เยี่ยมมากเลยอ่ะเด็กคนนั้นก็จะจำว่าถ้าเราใส่แรงพยายามเยอะๆเวิร์กมันก็จะบอกว่าคนที่โตมาแล้วมีความพยายามเยอะๆเยอะๆแบบเนี้ยอาจจะเป็นไปได้ว่าตอนเด็กก็เป็นแบบนั้นแต่บางคนก็อาจจะเกิดมาจากแค่ว่าอ๋อมันคือการเรียนรู้รู้ไหมคะว่าเราพยายามเพื่อให้เกิดความสุขใจในตัวเองจริงๆเพราะเราอยากจะมีความสุขใจเราจึงพยายามเช่นเวลาเราอยากได้อะไรหนึ่งอย่างเราจินตนาการว่าถ้าเราเข้าที่ทำงานที่นี้ได้โอ้โหเราจะต้องเป็นที่แบบว่าเชิดชูชื่นมื่นจากคนที่เรารักแล้วเมื่อนั้นพอเราได้ปุ๊บเราก็จะเรียนรู้ว่าการพยายามอะไรสักอย่างมากๆเนี่ยมันได้ผลลัพธ์ที่มันแบบชื่นใจสบายใจเบิกบานใจแล้วพอมันเบิกบานใจเสร็จปุ๊บมันก็สร้างแรงจูงใจให้เราเนี่ยอยากจะพยายามบางอย่างต่อมากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ความสุขใจแบบนั้นเพิ่มมันก็เป็นลูปแบบนี้เหมือนกันมันก็อาจจะไม่ได้เป็นที่การเลี้ยงดูอย่างเดียวหรืออาจจะเป็นทั้งสองอย่างหรืออันใดอันหนึ่งก็ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลบอกแล้วค่ะว่าอายุโอเคเอพิโซดที่พูดเรื่อง mindset หรือว่าจริงๆเรื่องของการเป็นคุณมันเป็น choice ของคุณเสมอแต่เรามาพูดแบบเนี้ยเพราะบางครั้งเราจะเชื่อว่าความพยายามดีหมดความพยายามปุ๊บโอเคหมดแล้วมันไม่เคยทำร้ายใครบางเงื่อนไขมันทำร้ายคุณเจ้าตัวที่พยายามมากๆเป็นระยะเวลานานแล้วบางทีมันก็ทำร้ายคนอื่นเหมือนกันนะคะบางทีเพราะเราอยากพยายามมากๆแต่เราไปเบียดเบียนเวลาพื้นที่หรือความรู้สึกของคนอื่นก็มีเช่นเวลาทำงานกลุ่มเฮ้ยเราถึงจุดที่แบบให้ทำงานกัน4คนน่ะเราคิดว่าเรามีแพลนจะทำแบบนี้แบบไอเดียที่1โยนลงมาทำไปสักพักเราเริ่มแบบ2ชั่วโมงแล้วยังเหงื่อแตกเครียดทำไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมันต้องได้สิมันต้องได้แต่เพื่อนบอกว่าเฮ้ยเราลองแพลน2เถอะป่ะลองอีกไอเดียนึงแล้วเราจะได้ดูว่าถ้ามันไม่เวิร์คก็จะไปเอ็นไอเดียที่3แต่เราก็จะแบบเฮ้ยเราต้องพยายามก่อนไว้ถ้าเราพยายามแล้วเราจะได้เราก็บอกให้เพื่อนว่าแบบเราก็จะไม่ยอมแล้วก็จะแช่อยู่แบบนั้นการทำแบบนี้บางทีมันก็ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นพาร์ทอื่นๆหรือความเป็นไปได้อื่นหรือเอาตัวไปแช่อิ่มกับความทุกข์เครียดบางอย่างที่จริงๆมันมีความเป็นไปได้อื่นเพราะว่าเป้าหมายคืองานที่ดีที่ตรงกับสิ่งที่เราวางเป้าหมายไว้แต่ถ้าเราผิดโฟกัสมองแค่ว่าถ้าเราพยายามแล้วเราจะได้เนี่ยบางทีมันไม่ได้เอาเราเชื่อว่าหลายคนหลายอาชีพเลยที่รู้ว่าตอนเราฝึกเราควรจะพยายามแต่เวลาเราเพอร์ฟอร์มแล้วเราพยายามบางทีไม่รอดมนุษย์เราคิดได้ดีคิดได้ผ่องใสในจังหวะที่เราไม่ได้ตะบี้ตะบันเครียดคันแล้วก็พยายามให้ตัวเองคิดออกสายครีเอทีฟก็รู้นักเขียนก็รู้หรือกระทั่งคนที่แบบว่าทำงานเกี่ยวกับความคิดก็รู้หรือเอาจริงๆนักดนตรีหรือนักกีฬาหรือนักแสดงคนที่ใช้ร่างกายจิตใจในการเพอร์ฟอร์มจริงๆใช่ค่ะเขาพยายามอยู่แล้วจังหวะที่เขาซ้อมแต่จังหวะที่เขาจะเพอร์ฟอร์มอ่ะบางทีการทำตัวเองให้รีแลกซ์ผ่อนคลายไม่ต้องตะบี้ตะบันพยายามตลอดเวลาเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาดีกว่ามากเสมอ
นี่เราพูดจากเรามีประสบการณ์ครั้งนึงเราเป็นนักแสดงละครเวทีใช่ไหมคะแต่ว่าเคยเป็นนักแสดงละครเวทีแบบมือใหม่เราเข้าใจว่าถ้าเราแสดงความพยายามมากๆพุ่มกลับเห็นจะต้องชื่นชมในแรงพยายามของเรามากๆเลยแล้วเราก็พยายามมากพยายามมากๆแล้วออก acting ออกมาก็แย่มากเพราะว่าไม่เห็นความต้องการตัวละครไม่เห็นตัวละครเลยเห็นแต่ดุจดาวพัชรพกรพยายามพยายามพยายามอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยแล้วมีวันนึงเขาซ้อมเช้ากว่าปกติมั้งคะหิวข้าวกินข้าวไม่ทันแล้วก็รำคาญมากก็ไปซ้อมแบบเออก็เล่นไปงั้นแหละเออไม่ได้พยายามหรอกเพราะว่าหิวก็เล่นไปเดินออกมาพุ่งกับบอกนี่เล่นดีบางทีแบบจังหวะโดนชกหน้าแบบนี้ก็คือแบบเฮ้ยเมื่อกี้เราไม่ได้ตั้งใจเลยอ่ะมันแต่ว่าเราคงเพียรพยายามในช่วงฝึกซ้อมมามันจนอยู่ในเนื้อในตัวตรงนี้อยู่แล้วพอตอนเพอร์ฟอร์มเนี่ยค่ะบางทีการปล่อยและอนุญาตให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่ในภาวะที่มันไม่ได้มีความพยายามบีบคั้นหรือไม่ได้โฟกัสผิดจุดมากมันก็เข้าที่เข้าทางของมันคราวนี้ค่ะหลายคนอาจจะแบบเอ้ยเรื่องงานก็นึกไม่ออกบางคนอยู่ในความสัมพันธ์เข้าใจว่าการที่คนเราเข้ากันไม่ได้เป็นเรื่องธรรมชาติก็จริงค่ะเราไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นจิ๊กซอกันพอดีมับตลอดไปแต่ว่าพอเจอกันแล้วก็ค่อยขยับเสร็จปุ๊บไม่ได้เอาใหม่ขยับปุ๊บไม่ได้ขยับปุ๊บโอเบียดเบียนใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ไหวแหละมีความรู้สึกไม่ไหวแต่ไม่กล้ายอมหลับเพราะรู้สึกว่าต้องพยายามสิเชื่อมั่นในความพยายามแล้วก็พยายามอยู่นานจนใจมันท้อมันล้าแบบนี้บางทีมันก็เข้าเขตดินแดนที่เรียกว่าดินแดนดันทุรังได้เหมือนกันแล้วก็มีคนถามเราใช่พยายามถึงแค่ไหนถึงจะพอโหอันเนี้ยค่ะต้องวิ่งกลับเข้าไปในโลกภายในของใครของมันเท่านั้นต้องมอนิเตอร์ตัวเองว่าใจตรงเนี้ยของตัวเองเป็นยังไงบ้างถ้าวันไหนตื่นมารู้สึกว่ามันแบบเหมือนห้องน้ำที่มันมีน้ำขังแล้วมันถูกเอาจุกออกแล้วมันเดรนออกไปหมดแล้วมันเหือดแห้งหมดแล้วข้างในทำอะไรก็ไม่ได้มีแรงปะทุจากข้างในแต่เป็นแรงเข็นแล้วก็เหนื่อยหน่ายแล้วสิ่งที่จะลุกขึ้นไปทำมันลึกๆมันรู้สึกไม่อยากจะทำแต่รู้สึกว่ามันต้องทำแล้วหาทางออกไม่ได้เอาจริงๆความพยายามก็เป็นแค่ช้อยส์เดียวนะคะแต่มีช้อยส์อื่นในการจัดการสถานการณ์เพื่อให้ตัวเองไม่แช่อยู่ในภาวะนั้นนานมอนิเตอร์ตัวเองด้วยครับนั่นแปลว่าภาวะนั้นคือ mental resource ของเรามันหมดแล้วมันเหือดแล้วมันต้องการการปรับเปลี่ยนบางอย่างไม่งั้นมันก็จะสลายไปเพราะฉะนั้นแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงที่เราจะสร้างแรงผลักดันทางใจให้กับตัวเองหรือแม้กระทั่งเราจะไปสร้างแรงผลักดันให้กับคนอื่นเพราะเราอยากให้คนอื่นพยายามทำงานเพิ่มมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับก็จะมีแบบว่าจุดเล็กๆที่เราสามารถช่วยเตือนหรือว่าเคาะประตูหัวตัวเองประตูใจตัวเองนิดนึงว่าจำไว้ว่าบางทีที่เราพยายามมากๆเพื่อที่เราจะได้pleasure หรือความสุขใจเพราะฉะนั้นเราเปิดพื้นที่ที่จะหาความสุขใจให้ตัวเองโดยไม่ต้องตะบี้ตะบันใช้แต่ความพยายามก็ได้เปิดพื้นที่ให้กับความแบบความสุขใจเล็กๆน้อยๆที่บางทีเรารู้สึกว่าโอ๊ยเรื่องไม่มีประโยชน์ไร้สาระไม่ใช่ค่ะเพราะจริงๆที่ทุกคนพยายามทำงานหนักทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นทำพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้พรุ่งนี้จะต้องชนะตัวเองให้ได้ทั้งหมดเราทำเพื่อความสุขใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องวิ่งเลนที่มันเป็น fast track แน่นขนาดนั้นก็ได้หรือ2มันจะมี mentality หรือวิธีคิดที่ว่า no pain no gain ถ้าไม่เจ็บปวดก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย hellomันมีวิธีเรียนรู้มากมายโดยที่ไม่ต้องวิ่งเอาตัวเองไปใส่เครื่องแบบสกัดเย็นนะคะไม่ต้องบีบคั้นตัวเองขนาดนั้นมันโอเคแล้วก็ให้สิทธิหรืออำนาจกับตัวเองหน่อยที่จะเลือกจังหวะเข้าได้นะคะโหเวลาทำงานมันพยายามมากๆก็สนุกแต่ให้สิทธิตัวเองที่จะผ่อนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่ง notification ไม่ต้องพึ่งคำอนุญาตจากคนอื่นถ้าเมื่อนั้นเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันเริ่มจะแบบข้างในจะไม่ไหวแล้วก็เรียนรู้ได้ด้วยค่ะว่าการที่เราจะสร้างแรงผลักดันให้กับตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่แรง
ผลักแบบพุชอย่างเดียวเท่านั้นแต่บางทีแบบการที่ใช้แรงความเชื่อมั่นในตัวเองสิ่งเนี้ยมันทำให้คนมีแรงเยอะมากๆได้หรือถ้าเราจะไปใช้กับคนอื่นลองดูก็ได้ค่ะถ้าใครมีลูกทีมหรือมีทีมที่ทำงานด้วยหรือมีลูกเนี่ยจากเดิมที่เราจะแบบทำอันนี้สิทำอันนี้ให้มากขึ้นตั้งใจหน่อยเป็นพุชมากกว่านี้มากกว่านี้มากกว่านี้ลองเปลี่ยนเป็นตอนนี้ลูกอาจจะยังทำไม่ได้ค่อยๆใช้เวลาได้แม่เชื่อว่าเดี๋ยวลูกก็จะทำได้แหละแม่เชื่อเฮ้ยเราเชื่อในตัวคุณทำเลยเอาแบบที่คุณรู้สึกว่าทำแล้วมันโอเคอ่ะผมเชื่อในตัวคุณแล้วก็แรงพวกนี้ค่ะมันเป็นแรงส่งที่ดีมากโดยที่ไม่ต้องพุชใครสักคนมากๆเหมือนกันแล้วจริงๆอีกข้อหนึ่งก็คือเชื่อในความอ่อนโยนหน่อยค่ะในโลกอันด่วนขนาดเนี้ยค่ะหลายคนก็เชื่อว่าเฮ้ยมันต้องaggressiveมันต้องก้าวร้าวต้องฉับไวปั๊บ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 อย่าลืมนะคะอะไรที่มันมากไปมันก็ไม่ไหวความอ่อนโยนเป็นพลังที่ powerful มหาศาลมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้อะไรหรืออยากปรับเปลี่ยนใครให้เขามีพยายามทำอะไรสักอย่างมากขึ้นลองใช้แรงแห่งความอ่อนโยนพูดกับตัวเองเบาๆแล้วก็ตุ้นเบาๆแตะๆแล้วก็ผ่อนแตะๆแล้วก็ผ่อนแตะๆแล้วก็ผ่อนลองดูค่ะมันใช้ได้ไม่ได้แปลว่าต้องไปพุชขยี้เขาอย่างเดียวและสุดท้ายค่ะอย่าไปรอให้คนอื่นมา validate หรือมาให้คุณค่าของคุณบ่อยมากนักเพราะว่าแต่ละคนเขาก็มี agenda ในการที่จะมาบอกว่าคุณทำดีแล้วคุณทำถูกต้องแล้วคุณทำพอแล้วเพราะว่าถ้าเขาเป็นเจ้านายเป็นองค์กรหรือเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยเขาก็จะมีบาร์ของ performance เพื่อองค์กรบางอย่างแต่บางทีถึงบอกนะคะอยากให้แต่ละคนเป็นคนแรกที่มองเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้คุณเป็นหมอคนแรกที่จะบอกคนอื่นบอกเฮ้ยยังไม่พอบอกพอแล้วพอก่อน need a break ต้องการ break หนึ่งเราควรจะรู้จุดพอโดยที่ไม่ต้องรอสิ่งรอบๆมาให้สัญญาณค่ะอันนี้มันค่อนข้างที่จำเป็นถ้าใครยังห้อยโหนใช้ชีวิตอยู่กับคำชื่นชมหรือว่าการที่สังคมจะบอกว่าคุณต้องทำมากน้อยแค่ไหนไม่ผิดอะไรแต่ว่าแบ่งแล้วก็ชิฟน้ำหนักมาที่ตัวเองนิดหนึ่งเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเบียดบังข้างในไปเยอะไอ้เรื่องนี้เดาไม่รู้หรอกค่ะว่าใจคุณตอนนี้ถูกเบียดบังมากแค่ไหนเอาจริงแต่ถ้าคุณไม่รู้อะเดาว่าเฮ้ยอันตรายรู้หน่อยดีกว่าค่ะแล้วถ้ามันเบียดบังตัวเองมากลองค่อยๆปรับแล้วก็ผ่อนแล้วก็เชื่อมั่นในความอ่อนโยนบ้างก็ได้แล้วก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองสัมผัสถึงข้างในบ้างก็ได้ไม่ต้องพยายามมากเสมอไปก็ได้ค่ะ